ศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในงานเดโมเดย์และมอบรางวัลไรส์สไตล์เลเวลอัพชาเลนจ์2020โครงการกิจกรรมส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มนักวิจัยและบริษัทสตาร์ทอัพด้วยเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพรายใหม่2020จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพรายใหม่ซึ่งโครงการดังกล่าวได้คัดเลือกผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมานำเสนอความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพจำนวน27ทีมพร้อมมอบรางวัลแห่งความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างสูงสุดและสามารถพิชิตโอกาสทางธุรกิจมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.อเนกยังได้กล่าวชื่นชมผู้ประกอบการทุกรายที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ Lifestyle and Level Up Challenge 2020จนสามารถพัฒนาธุรกิจได้สำเร็จรวมถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดโครงการดังกล่าวทั้งนี้เห็นว่าความสามารถด้านชีววิทยาศาสตร์ของไทยนับเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคอาเซียนและทวีปเอเชียยกตัวอย่างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถผลิตชุด PPE คัดกรองโควิด-19สักซ้ำได้20ครั้งและราคาเพียงกว่า700บาทหากเปรียบเทียบกับของต่างประเทศที่มีราคาสูงถึง 10,000 บาทและใช้ได้เพียงครั้งเดียวนับเป็นความก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศซึ่งหากประเทศใดขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมย่อมมีความเสี่ยงที่จะถูกภัยคุกคามด้านต่างๆและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างแน่นอนด้านดร.นเรศดำรงชัยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์กล่าวถึงที่มาของการจัดงานว่ากว่า4ปีที่ผ่านมาทีเซลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ได้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มนักวิจัยและบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพรายใหม่2020เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์ผ่านกลไกต่างๆในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับระดับภูมิภาคและระดับสากลอันเป็นการขยายการค้าการลงทุนและเพิ่มมูลค่าตลาดในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย